10กับดักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รวยมาฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะคะก็คือการกลัวความล้มเหลวค่ะทำให้เราไม่กล้าทำอะไรค่ะข้อที่2 นะคะเราไปปรึกษาคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเขาก็ให้คำแนะนำที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จค่ะข้อที่3 นะคะมัวแต่ไปเน้นเรื่องของการเก็บเงินนะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องการหาเงินให้มันมากขึ้นค่ะข้อที่4 นะคะเราเห็นคนรวยเราก็คิดว่าเขาเป็นคนโชคดีที่เขารวยค่ะข้อที่5 นะคะเราไม่รู้จักเรื่องการลงทุนและก็ไม่เคยลงทุนเลยค่ะข้อที่6 นะคะไม่ได้ตั้งเป้าหมายทางการเงินให้กับตัวเองค่ะจะมีเงินเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่เป้าหมายการเงินเป็นยังไงไม่เคยตั้งเลยค่ะข้อที่7 นะคะใช้เงินเกินตัวค่ะใช้จ่ายมากกว่าที่หาได้ค่ะข้อที่8 นะคะเวลาทำอะไรที่ไม่ประสบความสำเร็จก็จะหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองตลอดเวลาค่ะข้อที่9 นะคะไม่รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะทำให้ก้าวไม่ทันคนอื่นค่ะข้อที่10ก็สำคัญมากนะคะไม่มีวินัยค่ะ